วิธีทอดไข่ดาวผ้าห่มตั้งกระทะใส่น้ำมันไฟไม่ต้องแรงแล้วก็ตักไข่แดงออกมาจากไข่ขาวแบบนี้แล้วก็ราดไข่ขาวลงไปในกระทะเลยแล้วก็ทำให้ไข่ขาวกระจายออกมาเป็นแผ่นแบบนี้แผ่ไข่ขาวนะคะวางไข่แดงลงไปไข่ขาวเริ่มสุกแล้วเราก็ใช้ไม้พายนะคะประกบไข่ขาวทั้ง4มุมเลยให้หุ้มไข่แดงแบบนี้เท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะได้ไข่แดงเยิ้มๆแบบนี้โอ้โหน่ากินมาก